ครับขอบคุณครับแหมมาที่นี่รู้สึกอากาศดีแล้วก็เมื่อคืนที่นอนหลับดีไหมครับดีค่ะดีไหมพริกตัวทีก็มีเสียงดนตรีมีเสียงดนตรีนะครับมีเสียงดนตรีนั่นคือก็ดีไปจ้าเวลานี้เป็นเวลาประมาณตีห้าครึ่งกว่าที่นะครับเวลากำลังนอนหลับพอดีนอนดีแต่ว่าธรรมดาก็ตื่นแล้วนะครับทุกวันตอนตีสี่ก็จะตื่นขึ้นมานะครับที่จะเข้าก่อนพระเจ้าแล้วก็ทำงานในหน้าที่ที่ควรจะทำนะครับดังนั้นการที่เราจะมาค่ายด้วยกันในครั้งนี้ก็เชื่อได้เลยกันว่าเรามาด้วยใจเพราะที่จะได้รับการเติมเต็มหัวใจของเราม ีสิ่งที่จะช่วยทำให้เราสลายเติบโตนะครับพระคัมภีร์สอนว่าเรามีกายมีจิตและก็มีวิญญาณฝ่ายร่างกายของเราก็ต้องการอาหารเพื่อเราจะได้เติบโตเราก็ต้องมีสารอาหารที่พอดีเพียงพอที่จะทำให้ร่างกายของเราเติบโตและแข็งแรงเรามีความคิดเราก็ต้องเลี้ยงสมองของเราด้วยความคิดที่ดีความคิดที่มีประโยชน์ความคิดที่สร้างสรรค์นะครับมันก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ฉะนั้นเราก็ต้องนอกจากเลี้ยงอาหารที่ดีทั้งร่างกายแล้วเราก็ต้องเลี้ยงสมองด้วยอาหารสมองที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ต้องมีอาหารสำหรับทางจิตวิญญาณให้กับเราด้วยเพราะเรามีวิญญาณความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระคัมภีร์ของพระเจ้าก็สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราเจริญและเติบโตขึ้นนั้นหวังอย่างยิ่งนะครับเราก็จะพยายามที่จะทำให้โตอย่างสมดุลหลายคนฝ่ายจิตวิญญาณดีแต่ร่างกายอ่อนแอก็ไม่ดีหรือว่าเรามีจิตวิญญาณแข็งแรงเรามีร่างกายแข็งแรงแต่สมองของเราอ่อนแอก็ไม่ดีนะเราก็ต้องมีความรู้เราจะต้องมีความรู้สึกเราต้องมีวิธีคิดอะไรต่างๆดีเพื่อให้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของเรานะครับสมบูรณ์ในทุกส่วนผมรู้จักบางคนฝ่ายจิตวิญญาณดีมากแต่วิธีคิดโง่มากแล้วก็อันนั้นไม่ดีในขณะที่มีบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเวลาฟังเขาแล้วความคิดตัดแหลมแต่ว่าทางฝ่ายจิตวิญญาณของเขาไม่ดีใช่ไหมครับมีบางคนที่ฝ่ายจิตวิญญาณก็ดีความคิดตัดแหลมแต่สุขภาพไม่ดีไม่ดูแลสุขภาพของตัวเองและสุขภาพอ่อนแอก็ไม่ดีเหมือนกันก็อยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับเจริญเติบโตขึ้นในพระเจ้ามีสุขภาพที่แข็งแรงอามีนไหมครับไม่เจ็บไม่ป่วยผมก็บอกกับพี่น้องที่ในโบสถ์ของผมบอกว่ามีบางคนเขามีความเชื่อในเรื่องการหายโรคที่แข็งแรงมากเขาบอกว่าพระเจ้ารักษาโรคผมบอกว่าผมไม่ได้มีความเชื่อมากขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าผมไม่ควรจะมีโรคผมเชื่อว่าเป็นโรคดีกว่าเชื่อว่าเป็นโรคแล้วพระเจ้ารักษาอามีนไหมครับฉันจะเป็นโรคนะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับแต่ก็เมื่อเรามีพลานามัยที่สมบูรณ์มันก็จะเป็นเครื่องมืออันดีของพระเจ้าร่างกายของเราเป็นเครื่องมือของพระเจ้า
ป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ที่นี่จะมาเอาอุปกรณ์ทำครัวมาเรื่อยป่ะมาใช่ไหมครับครบวงศาเอาครบเอาศาเอามีดเอามาใช่ไหมครับเราเนี่ยอาจจะแข็งแรงแต่ว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมีดกระบินครบก็หมายตามที่เดียวก็แตกแต่อย่างไรก็ไม่ดีนะเราต้องอุปกรณ์ไม่ดีเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ดีพระเจ้าต้องการอุปกรณ์ที่ดีในร่างกายของเราอันนั้นนะครับร่างกายของเราแข็งแรงสุขภาพดีก็สามารถที่จะใช้การได้เอาละครับก็อยากจะมาถามพี่น้องว่าเอ๊ค่ายนี้เราจะพูดเรื่องอะไรดีนะค่ายนี้เรื่องอะไรครับถวายฟังเรื่องอะไรครับถวายความดีเลิศแก่พระเจ้าโอ้ข้อนี้ผมคิดว่าใช้ได้ทุกปีเลยแล้วก็คิดว่าใช้ได้ทุกวันนะครับเราก็จะต้องถวายความดีเลิศแก่พระเจ้ามันมีเหตุผลหลายประการที่เราทั้งหลายควรจะถวายสิ่งดีเลิศแก่พระเจ้าว่าเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ดีเลิศใช่ไหมครับดังนั้นพระเจ้าของเราดีเลิศเราก็ควรที่จะมอบสิ่งที่ดีเลิศให้กับพระเจ้าเราสมควรคู่ควรกับสิ่งที่ดีเลิศนั้นเราทั้งหลายจะต้องมีจิตสำนึกในความจริงคนนี้คือถวายความดีเลิศให้แก่พระเจ้าก่อนที่เราจะไปถึงที่นั่นนะครับผมก็อยากจะให้พี่น้องที่มีพระคัมภีร์นะครับแล้วก็มาเปิดอ่านในเรื่องนี้ดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เราควรที่จะได้เรียนจากเรื่องเหล่านี้นะขอให้เราเปิดในพระธรรมปฐมกาลบทที่43แต่ธรรมการบทที่43ข้อที่11อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับครอบครัวของยาโคบและเราทั้งหลายทราบดีว่าในเวลาที่ยาโคบได้ย้ายไปอยู่ที่ไหนครับใครจำได้ยาโคบเขาอยู่ในดินแดนที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้แล้วก็เสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นครับยาโคบมีลูกกี่คนครับ13ใช่ไหมครับผู้หญิงอีกหนึ่งคนเดียวหนึ่งคนก็แปลงนะผู้หญิงไปนะว่าในยุคของเรานี่ผู้หญิงมีค่านะครับผู้หญิงนับหมดใช่ไหมครับผู้หญิงนั้นนับด้วยแล้วก็ยาโคบมีลูกคนหนึ่งนะครับที่ยาโคบรักเป็นพิเศษใครครับใครที่รักเป็นพิเศษครับเราทบทวนหน่อยใครครับที่รักเป็นพิเศษแล้วคนที่ชอบขี้โอ้ขี้โม้ขี้ใช่ไหมโยเซ่ใช่ไหมครับโยเซ่และในพระคัมภีร์ได้พูดถึงนะครับว่าโยเซฟเขาก็ได้มีความฝันที่มาจากพระเจ้าใช่ไหมนิมิตที่มาจากพระเจ้าในนิมิตนั้นก็บอกว่าพี่ชายของเขาจะทำไงต้องก้มหัวให้กับเขาและก็ยังมีอะไรความฝันว่าแม้แต่นะครับพ่อแม่ของเขาก็ยังจะต้องเลยทำให้พี่ชายแค้นเคืองมาก
นะแค้นเคืองว่าอย่างนี้วันหนึ่งก็เมื่อพี่ชายนะครับก็ออกไปเลี้ยงสัตว์นะที่ทุ่งไกลออกไปพ่อก็อยากโทษนะครับก็ให้โยเซฟทำไมครับเอาอาหารนะครับอาหารไปเลี้ยงแล้วเมื่อพี่เห็นนะบอกว่าโอ้ไอ้คนจับฝันมาแล้วก็ทำไงครับสาระและก็จับโยเซฟโยนลงไปในบ่อที่หวังว่าจะประหารแต่ว่าพระเจ้าได้พิทักษ์รักษานะก็ทำให้โยเซฟนั้นรอดแต่ว่าโยเซฟก็ถูกขายไปเป็นทาสที่อยู่ในที่ไหนครับตอนแรกก็อยู่ที่บ้านของพอติฟาร์นะครับอยู่ที่นั่นไปเป็นทาสแต่ว่าในที่สุดก็ถูกใส่ร้ายนะครับถูกใส่ร้ายก็ถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกติดคุกที่ไหนครับในอียิปต์แล้วเขาก็สามารถที่จะทำนายความฝันได้จำได้ใช่ไหมครับทำนายความฝันได้แล้วก็เมื่อทำนายความฝันได้เรื่องราวนี้ก็ถูกแจ้งไปยังฟาโรห์เพราะฟาโรห์ก็ถ่ายด้วยฝันและไม่มีใครแก้ฝันได้โยเซฟแก้ฝันได้เมื่อโยเซฟแก้ฝันได้ก็ได้รับความดีความชอบจนกระทั่งโยเซฟจะไปกันได้รับตำแหน่งนะเป็นถ้าในสมัยนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีบางทีเราเรียกว่าเป็นมหาอุปราชนะครับเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดและในช่วงนั้นก็ในคำฝันของฟาโรห์นะครับในคำฝันของฟาโรห์ความหมายสั้นๆก็คงจะจำได้ว่าจะเกิดอะไรครับการอุดมสมบูรณ์กี่ปีเจ็ดปีและจะแล้วเจ็ดปีโยเซฟถึงแนะนำบอกว่าในเวลาที่กำลังมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ทำไมไว้ให้เก็บตุนเอาไว้ในช่วงเวลาที่เกิดการแล้วในเจ็ดปีนั่นเองนะครับความแห้งแล้งก็ลามไปยังที่บ้านของอะไรครับของโยเซฟเองที่ไหนครับที่ติคานานยาโคบก็เลยบอกให้พี่ๆของอะไรครับของโยเซฟนั้นไปซื้ออาหารที่ในอียิปต์แต่พี่ชายจำน้องชายโยเซฟได้ไหมจำได้จำไม่ได้แต่ว่าน้องชายจำได้ไหมจำได้ได้น่าโกงมิจำได้ได้ง่ายนะครับก็แต่ว่าเนื่องจากว่าโยเซฟได้เติบโตเป็นหนุ่มแล้วก็ใส่ชุดของอียิปต์แต่นั้นทำให้พี่ชายจำไม่ได้แต่ว่าน้องชายเนี่ยจำได้แต่น้องชายได้พยายามที่จะพิสูจน์ลองดูซิว่านิสัยพี่ชายเปลี่ยนไปไหมนะก็เลยทดสอบในรูปต่างๆจนในที่สุดก็โยเซฟก็ทำไมครับเปิดเผยตัวเองนะครับให้พี่ๆทราบแล้วพวกพี่ๆก็กลับมาบอกครับแต่ว่าในช่วงหนึ่งของการทดสอบนั้นพวกพี่ๆกลับมาและมาแจ้งให้กับยาโคบพ่อของเขาบอกว่านี่นะผู้ที่มีอำนาจที่อยู่ที่อียิปต์บอกว่าพี่จะต้องนำใครไปด้วยน้องคนเล็กเบญามินนำเอาน้องคนเล็กไปด้วยแม่รู้สึกเป็นไงครับคุณพ่อใจจะแตกแต่ว่าต้องยอมแต่ทีนี้ผมอยากจะให้สังเกตดูนะครับว่าตอนที่พี่ของโยเซฟนะครับที่จะกลับไปหาฟาโรห์กลับไปหาโยเซฟดูซิว่ามีข้อพระคัมภีร์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับในพระธรรมการบทที่43ข้อที่11นะครับอ่านดิในที่สุดอิสราเอลก็พูดกับพวกเขาว่าหากต้องเป็นเช่นนี้ก็ให้ทำดังนี้ก็แล้วกันคือพวกเจ้าจงเอาอะไรครับ
ของดีที่สุดของที่ดีที่สุดในดินแดนของเราได้แก่ยาไม้น้ำพึ่งเครื่องเทศมดยอและก็ถั่วพิสตาชิโอและอัลมอนด์ใส่กระสอบไปเป็นของกำนันแก่ชายผู้นั้นเอาเงินไปสองเข้าด้วยและจะได้คืนเงินที่ติดมาในกระสอบนี่อาจจะเป็นเรื่องผิดพลาดก็ได้จงพาน้องไปด้วยไปพบชายผู้นั้นทันทีในที่สุดอิสราเอลก็พูดกับพวกเขาว่าหากต้องเป็นเช่นนี้ก็ให้ทำดังนี้ก็แล้วกันคือพวกเจ้าจงเอาทำไมครับเอาอะไรครับของที่ดีที่สุดเพราะเนื่องจากว่าเขาจะต้องไปพบใครครับเขาจะไปพบมหาองค์การหรือไปพบนายกรัฐมนตรีพบผู้ที่มีอำนาจสูงสุดผู้ที่เคารพมากที่สุดผู้ที่มีเกียรติที่สุดครอบครัวที่จะเอาอะไรของดีที่สุดอันนี้นี่เป็นหลักการนะหลักการที่อยู่ในพระคัมภีร์ถ้าเราจะมอบอะไรกับผู้หนึ่งผู้ใดที่เราเคารพมากที่สุดและเราอยากจะให้เกียรติแก่ผู้นั้นเราจะไม่เอาของเหลือไปให้ใช่ไหมเราจะไม่เอาของถูกๆไปให้เราจะไม่เอาของปลอมไปให้แต่เราจะเอาของจริงของแท้ของมีราคาของที่มีค่าเอาไปให้ให้เราอ่านในพระธรรมการบทที่47ข้อที่6ข้อ5ข้อ6ฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่าบิดากับพี่น้องของเจ้ามาหาเจ้าแล้วและเจ้าก็มีอำนาจเหนือแผ่นดินอียิปต์จงให้บิดาและพี่น้องของเจ้าตั้งถิ่นฐานในส่วนที่อะไรครับดีที่สุดของดินแดนนี้จงให้พวกเขาอาศัยอยู่ในโกเชนและหากเจ้ารู้ว่าพี่น้องของเจ้าคนใดมีความสามารถพิเศษแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้ดูแลฝูงสัตว์ของเราด้วยบัดนี้โยเซฟก็แนะนำนะครับแนะนำให้รู้จักพ่อให้รู้จักพี่น้องของเขาและเมื่อฟาโรห์ได้พบพ่อและพี่น้องของโยเซฟแล้วก็รู้ว่าท่านเหล่านี้เป็นคนที่สำคัญเป็นบุคคลที่สมควรแก่การยกย่องและนับถือฟาโรห์ก็จึงเลือกอะไรครับดินแดนที่ดีที่สุดไม่ใช่เลือกเอาอะไรครับที่แห้งรูมีหนามและก็เป็นที่ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่เลือกเอาให้ไปหาที่ดีที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าเขากำลังให้กับคนที่มีเกียรติที่สุดคนที่น่าเคารพที่สุดคนที่เขารักที่สุดก็ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นฟาโรห์ก็มอบดินแดนที่ดีที่สุดให้กับเขาฉันอยากจะให้พี่น้องได้เห็นนี่อันนี้เป็นหลักการที่อยู่ในพระคัมภีร์ใช่ป่ะเราเห็นยาโคบนำเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่รักที่สุดผู้ที่มีอำนาจสูงสุดก็จึงได้เลือกเอาสิ่งที่ดีและก็ฟาโรห์เช่นเดียวกันเมื่อจะมอบให้กับผู้ที่คารพที่สุดก็จะให้สิ่งที่ดีที่สุดเราอ่านในพระคัมภีร์พูดถึงในโยนบทที่3ข้อ16ขอให้เราท่องพร้อมกันนี้ว่าไงจะได้รับพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อเ
็จะคนที่วางใจในแถวนั้นจะไม่ห้าแต่มีที่ที่หลังเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าใช่ไหมครับและก็ในพระคัมภีร์ตอนที่ผู้สวรรค์มาแจ้งการมาเกิดของพระเยซูคริสต์ความสุขจงมีแก่มนุษย์ผู้ที่พระเจ้าทำไมโปรดปรานสำหรับพระเจ้านั้นพระองค์ทรงมองเห็นว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่สูงสุดและในบรรดาสิ่งที่พระองค์ทรงรักไม่มีอะไรที่พระองค์รักมากที่สุดเท่ากับรักมนุษย์ดังนั้นเมื่อพระเจ้าได้รักมนุษย์ที่สุดพระองค์ก็ให้อะไรครับสิ่งดีที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรไม่ใช่พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องให้กับสิ่งที่ดีที่สุดกับผู้ที่พระองค์รักที่สุดแต่ถ้าเรารู้ได้ยังไงว่าพระเจ้ารักมนุษย์ที่สุดเรารู้ได้ยังไงเราก็รู้ได้กับว่าพระองค์ให้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดพระองค์ไม่ได้ให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์นั้นกับทุกสวรรค์ไม่ได้ให้กับสิ่งอื่นแต่ให้กับมนุษย์เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกทรงรักมนุษย์มากที่สุดอันนี้เป็นหลักการแม้แต่พระเจ้าเองก็เลยครับได้สร้างหลักการอันนี้เมื่อเราจะรักใครมากที่สุดเราก็จะให้สิ่งเหล่านั้นเราจะให้มอบให้สิ่งที่ดีที่สุดแต่เราทั้งหลายซึ่งเราเป็นคริสเตียนเราก็ต้องยึดหลักการอันนี้ที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและหลักการอันนี้ก็ได้ใช้ปฏิบัติในโลกของเราเวลาเราจะไปมอบของอะไรต่างๆให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราก็จะทำไมครับถ้าสมมติว่าเราได้รับการติดต่อบอกว่าเนี่ยให้ซื้อของขวัญสักหนึ่งชิ้นให้กับนายหลวงเราจะทำไงเราจะไปเลือกที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่แพงที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่แพงที่สุดเพราะอะไรครับมันขึ้นอยู่กับในหลวงชอบอะไรเห็นไหมครับเพราะว่าเรากำลังจะซื้ออันนั้นให้กับใครให้กับในหลวงฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าแพงที่สุดอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับในหลวงแต่ว่าเราจะต้องซื้อในสิ่งที่อะไรครับในหลวงชอบที่สุดอันนี้จะเป็นหลักการอีกประการหนึ่งที่อยากจะให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าถ้าเราจะให้กับคนที่เรารักที่สุดเราจะให้ของดีที่สุดและของดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงที่สุดแต่ว่าเป็นของที่คนนั้นชอบที่สุดเอาไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าอะไรที่เราเรียกว่าความดีเลิศความดีเลิศคือสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่ผู้รับชอบที่สุดเมื่อเราทั้งหลายจะมอบอะไรให้แก่พระเจ้าเรามีจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าอย่างไรนะอันแรกถ้าเราไม่ได้มีจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าอย่างถูกต้องเราก็ไม่สามารถที่จะนำเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดอย่างถูกต้องให้กับเราด้วยในความรู้สึกของเรารู้สึกไหมว่าเหนือสิ่งใดที่สุดนั่นคือพระเจ้า
เวลาเรานมัสการในภาษาอังกฤษที่เราร้องในกันอยู่เสมอคำอะไร You're worthy ใช่ไหมภาษาไทยเราใช้อะไรผู้พระองค์สมควรเป็นผู้ที่อะไรครับสมควรสำหรับเราเรามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่คู่ควรเกียรติอันสูงสุดไหมท่าทีของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความรู้สึกลึกๆข้างในและเมื่อพระเจ้าเป็นองค์สรรพยุญาณผู้ที่รู้ทุกสิ่งและพระองค์สามารถรู้ในความรู้สึกของเราว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้สมควรแก่การยกย่องสูงสุดในโลกนี้มีสิ่งที่มีค่ามากมายสิ่งที่มีค่าในสายตาของเราสิ่งที่มีค่าต่อการฟังมีสิ่งที่มีค่าต่อความรู้สึกแต่ว่าเราได้จัดลำดับความมีค่าสูงสุดอย่างไรพระเจ้าได้เป็นหนึ่งเป็นเอกในชีวิตของเราไหมแต่ถ้าในพระคัมภีร์จึงสอนนะบอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนฉะนั้นหมายความว่าได้ให้ความสำคัญแก่พระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญคือท่าทีของเราที่มีต่อพระเจ้าว่าเรามีความรู้สึกยังไงต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าสำคัญต่อชีวิตของเราไหมและพระเจ้าสำคัญขนาดไหนสำหรับชีวิตของเราเราได้วางพระเจ้าเอาไว้อยู่ตรงไหนในชีวิตของพวกเราเราได้วางพระเจ้าเอาไว้เป็นที่หนึ่งเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนเอเชียซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักเวลาเราตั้งรูปพุทธรูปเราตั้งที่ไหนเราตั้งที่ไหนครับถ้าเมื่อไรเราตั้งที่ต่ำก็แสดงว่าเราไม่ได้ให้ความเคารพถูกต้องไหมครับแต่ว่าสำหรับชาวตะวันตกที่ไม่เชื่อกลับเอาอะไรครับเอารูปเรานั้นไปตั้งโชว์เพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความเคารพแต่นั้นถ้าเราทั้งหลายตั้งพระเจ้าเอาไว้ที่สูงเราก็ต้องมีจิตสำนึกว่าพระองค์เป็นผู้ที่สูงสุดในชีวิตของเราพระองค์มีที่สำคัญในชีวิตของเราและเรามีความรู้สึกตลอดเวลาว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่สำคัญเท่ากับพระเจ้าถึงแม้ว่าถ้าเราจะได้สิ่งของทั้งโลกแต่ว่าถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่มีความหมายอะไรแต่เราต้องเข้าถึงสัจธรรมข้อนี้ก่อนที่เราจะนำเอาสิ่งดีเลิศเราต้องเห็นความเลิศความประเสริฐของพระเจ้าในชีวิตเราก่อนแต่ความเข้าใจในเรื่องของพระเจ้าการเรียนรู้ในเรื่องของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตของเราเจริญขึ้นในความรู้ของพระเจ้าแต่ในเรื่องพระคัมภีร์สอนมากนะครับที่เราจะต้องเจริญขึ้นในความรู้ของพระเจ้าและเราจะต้องเจริญขึ้นจนกระทั่งในที่สุดในจิตใจของเราไม่มีอะไรเป็นที่สุดแล้วนอกจากพระเจ้าเราเรียนนั้นนะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่ามีอะไรครับพระเจ้าอื่นแท้จริงไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่พระคัมภีร์พูดอย่างนี้ก็เพียงแต่จะบอกกับเราว่าอย่าให้วางสิ่งอื่นๆ
ให้อยู่ในที่เดียวกับพระเจ้าอย่าให้ตำแหน่งใดๆในโลกนี้ที่ใหญ่ไปกว่าพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายไม่ได้มาถึงจุดนั้นแสดงให้เห็นว่าเรายังไม่ได้พบพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นหนึ่งในพระเจ้าหลายๆองค์พระเจ้าของเราเป็นเอกพระเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นก่อนหน้าพระองค์และจะไม่มีพระเจ้าอื่นหลังจากพระองค์ไม่มีพระเจ้าข้างซ้ายไม่มีพระเจ้าข้างขวามีแต่พระเจ้าแต่พระเจ้าทำไมครับพระเจ้าองค์เดียวผมได้มีโอกาสได้คุยกับนักศาสนาหลายคนบอกโอ้พวกเราก็เชื่อพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้านั้นมีหลายพระเจ้าเขาบอกอย่างนี้มีหลายพระเจ้าพระเจ้าของคริสต์แล้วก็พระเจ้าของโน่นของนี่เขาก็ว่าไปมีพระเจ้าแต่ผมบอกว่าเองพระเจ้าของคริสเตียนที่เราสอนว่ามีแต่พระเจ้าเดียวไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากพระองค์เดียวอาเมนไหมครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นหลักแล้วเมื่อเรารู้ว่ามีพระเจ้าเป็นพระเจ้าเดียวและเราได้เรียนรู้ถึงความยอดความประเสริฐของพระเจ้าใช่ไหมเราได้ศึกษาว่าพระเจ้าประเสริฐยังไงเราได้ศึกษาว่าพระเจ้าของเราล้ำเลิศยังไงเราก็ศึกษาเมื่อเราได้ศึกษาเข้าถึงความประเสริฐเข้าถึงความล้ำเลิศเข้าถึงความเป็นเอกของพระเจ้าเข้าถึงความเป็นหนึ่งของพระเจ้าแล้วแล้วเมื่อเราเข้าถึงเราก็มีการแสดงออกแต่การแสดงออกของเราต่อพระเจ้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารู้จักพระเจ้าถูกต้องไหมนะเราเข้าถึงพระเจ้าขนาดไหนเราก็ให้ขนาดนั้นไอ้สิ่งที่เราพูดนะครับมันไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เราทำบางทีเรานมัสการพระองค์ทำความรบเป็นพระเจ้าสูงสุดเลยไม่มีใครสูงกับพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะข้าพเจ้ารักพระองค์มากที่สุดไม่มีอะไรที่ในโลกนี้ที่ข้าพเจ้ารักแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้ของอะไรที่ดีที่สุดแก่พระเจ้าให้เจ้าก็บอกว่านี่พูดเป็นจริงอันนี้พูดเป็นจริงเพราะว่าเราได้มอบของดีที่สุดให้กับคนอื่นแต่ว่าเราของเหลือให้กับใครให้พระเจ้าเราเอาเวลาที่เหลือให้กับพระเจ้าเราเอาเศษสตางค์ให้กับพระเจ้านะครับเราก็ให้เศษเวลาแก่พระเจ้าอะไรต่างๆพระเจ้าในทางการทำแล้วพระเจ้าไม่ได้เป็นที่หนึ่งแต่ว่าเวลาที่เรามัธยการเราร้องเพลงเราเล่นเพราะเราร้องเพลงเพราะและก็เราแต่งเพลงเพราะเนื้อหาในเพลงก็เพราะทุกอย่างเพราะหมดยกเว้นแต่อย่างเดียวคือการกระทำของเราแล้วในเมื่อในหลักการของเราที่เราได้อ่านแล้วว่าผู้ที่สูงสุดควรที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่ผู้รับทำไมครับชอบใจมากที่สุดอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะประพฤติและปฏิบัติในชีวิตของพวกเราเอาละครับทีนี้เราก็มาดูหน่อยนะครับว่าพระเจ้าได้เปิดเผยพระองค์ยังไงบ้างว่าพระองค์ชอบอะไรนะเราก็ให้กับสิ่งนี้เลยครับที่พระองค์ชอบใช่ไหมที่พระองค์ชอบแต่ว่าถ้าเจ้าของไม่บอกเราเดายากใช่ไหมครับยังมีบางคนอาจจะอยากจะให้ของดีที่สุดให้กับผมส่วนมากเขาก็ไปถามคุณจนพิษบอกว่าคุณเบียร์ชัยต้องชอบอะไรเขาก็อยากจะรู้เพราะว่าเมื่อเขารู้ว่าผมชอบอะไรเขาก็อยากจะให้สิ่งนั้นแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้สึกดีสำหรับพระเจ้าเช่นเดียวกันเราทั้งหลายรู้ว่าเราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่โปร่งทำไมพอประทานมากที่สุด
เราก็อยากจะรู้และมีที่เดียวที่เราสามารถที่จะรู้ได้คือรู้จักอะไรเรื่องกำหนดเราไม่สามารถที่จะเดาใจพระเจ้านะว่าพระเจ้าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรหรือว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่าฉันชอบพระเจ้าต้องเพราะว่านี่คือปัญหาใหญ่คือว่าเราต้องการให้พระเจ้าชอบในสิ่งที่เราชอบไม่รู้ว่าพระเจ้าชอบไม่ชอบแต่ผมชอบอ่ะเราก็ให้ตามอะไรใจชอบของเราแล้วมีตัวอย่างกันได้ไหมครับก็ขอให้เราเปิดในปฐมกาลเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องที่ว่าเขาไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าชอบอะไรแต่เขาสนใจในสิ่งที่เขาชอบนะครับในปฐมกาลบทที่4ตั้งแต่ข้อที่1จะถึงข้อที่7 1ถึง7นะครับอาดัมได้ร่วมหลับนอนกับเอวานางก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายชื่อคายินนางกล่าวว่าฉันได้ลูกชายคนนั้นมาโดยความช่วยเหลือขององค์พระผู้เป็นเจ้าภายหลังนางได้ให้กำเนิดน้องชายของเขาชื่ออาแบนอาแบนนั้นเลี้ยงสัตว์ส่วนไก่ทำไร่ไถนาเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวไก่ก็นำพืชผลจากไร่นามาถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนอาแบนนำไขมันของลูกสัตว์ตัวหัวปีที่ดีที่สุดในฝูงสัตว์ของเขามาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำไมครับโปรดปรานอาแบนและเครื่องถวายของเขาแต่ไม่ได้ทรงทำไมโปรดปรานไก่และเรื่องบูชาของเขาคายอินจึงนะครับโกรธแล้วก็เป็นไงชักสีหน้าเขาโกรธใครครับโกรธพระเจ้านะแต่ทำอะไรพระเจ้าไม่ได้เลยทำไมชักสีหน้าแต่ว่าไปแก้แค้นกับน้องชายใช่ไหมใช่เป็นหาเรื่องพระเจ้าไม่ได้เอาชนะพระเจ้าไม่ได้ก็ไปลงที่น้องชายเพราะว่าพระเจ้าโปรดปรานน้องชายและเราก็เห็นในเรื่องนี้นะครับว่าอาดัมเอวาเนี่ยหลังจากที่เขาได้ทำบาปต่อพระเจ้าพระเจ้าได้สอนเขาวิธีที่จะกลับมาเข้าเฝ้าพระเจ้าเพราะว่าหลังจากอาดัมเอวาทำบาปแล้วมีเครื่องกั้นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้ามาหาพระเจ้าเหมือนอย่างที่เคยมีอยู่เวลานี้มีกำแพงกั้นระหว่างอาดัมเอวากับพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าให้เรามาพบกันที่เครื่องบูชาแน่นอนนะครับพระเจ้าได้สอนอาดัมตั้งแต่แรกที่สวนเอเดนเมื่ออาดัมหนีไปแอบพระเจ้าอยู่ที่ไหนครับที่พุ่มไม้แล้วก็เอาใบไม้มาปกปิดร่างกายพระเจ้าก็มองเห็นว่าเอาใบไม้ปิดไปเดี๋ยวก็ร่วงคนเดียวก็หายพระเจ้าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ฉันจะทำอะไรเสื้อที่เป็นมาจากหนังสัตว์ให้สวมใส่เสื้อหนังสัตว์นี้แทนจากใบไม้ที่กลับขึ้นมาเป็นเครื่องปกปิดความน่าละอายของร่างกายของตนและผมเชื่อแน่เลยครับว่าพระเจ้าได้สอนว่าสิ่งที่จะปกปิดความน่าอายของเขาที่ดีกว่าใบไม้นั่นได้มาจากหนังสัตว์แล้วก็สอนให้เขารู้ว่าผู้ที่จะ
านมัสการพระเจ้ามาพบกับพระเจ้าที่เครื่องบูชาที่จะปกปิดความน่าละอายของเขาจะต้องอะไรครับมีสัตว์ตัวหนึ่งที่เสียชีวิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาต้องรู้จักการที่จะเข้ามานมัสการพระเจ้าโดยถวายอะไรครับเครื่องสัตวบูชาแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนรู้จากอาดัมเอวาแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะมานมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในเครื่องบูชาอื่นจากสิ่งที่เขาปลูกเป็นผักหรือว่าเป็นผลไม้ก็ได้มาถวายที่จะขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าในการที่จะมาพบกับพระองค์จุดนัดพบคือที่แท่นบูชาที่จะต้องมีสัตว์บูชาและอันนี้แหละจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและพระเจ้าก็จะมาพบกับเขาได้และเขาก็ทำเป็นประจำแต่ปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขามาถวายนมัสการพระเจ้าอาเบนก็นำเอาเครื่องบูชาเหมือนกับที่เขาเคยทำเอามาจากฝูงสัตว์ในพระคัมภีร์บอกว่าเอาที่อะไรครับที่ดีที่สุดเห็นไหมนำเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาถวายแก่พระเจ้าและก็รู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าโปรดปรานที่ดีที่สุดเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าโปรดปรานแต่ปรากฏว่าใครนะแม่ไม่เอาสิ่งที่พระเจ้าโปรดปรานเขาเอาในสิ่งที่ทำเขาเขาชอบเขาไปเอาพืชผักผลไม้มาถวายพระเจ้าก็บอกว่านี่ไม่ใช่นี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราปรารถนานั่นน่ะดูสิที่อาแบนน้องของเธออามาเนี่ยแล้วพระเจ้าบอกว่าไปเปลี่ยนเสียนะไปเปลี่ยนเสียใครมีโอกาสที่จะไปเปลี่ยนเครื่องบูชาแต่ว่าใครไม่เอาดื้อนะครับดื้อไม่เอาก็ไม่เปลี่ยนอันนี้เป็นบทเรียนสอนอะไรเราบ้างอันนี้สอนแก่เราเพราะว่าพระเจ้าต้องการที่จะเอาสิ่งนี้ที่จะเป็นบทเรียนที่สอนคนรุ่นเขาและให้ต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมัยของพระเยซูคริสต์คนที่จะเข้ามาหาพระเจ้าได้จะต้องผ่านทางเครื่องบูชาและก็จะต้องเครื่องบูชานั้นเป็นสัตว์ที่จะถูกประหารและก็จะต้องมีเลือดไหลบนแท่นบูชาเพราะอันนั้นจะเป็นแบบเล็งถึงพระเยซูคริสต์ในอนาคตด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงได้ให้เขาเอาเครื่องบูชาอันนั้นน่ะที่เป็นสัตว์บูชานั้นน่ะจึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเพราะพระเจ้าต้องการที่จะให้อันนี้เขาเรียกเป็น object lesson จะแปลยังไงนะ object lesson okay นะเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่จะมองไปให้เขาจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาเห็น object lesson that they will to pass through the generation to show that ใครไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าชอบอะไรพระเจ้าสนใจอะไรแปลว่าเขาสนใจว่าเนี่ยฉันชอบอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนี้ฉันก็เลือกผักที่ดีที่สุดแล้วฉันก็เลือกสิ่งที่ฉันอยากชอบที่สุดแล้วพระเจ้าบอกนี่ไม่ใช่แต่อย่างไรก็แล้วแต่แกก็ไม่เปลี่ยนใจผมถือโอกาสนี้อยากจะนำบทเรียนพิเศษนี้มาบอกเราด้วยมีหลายคนเป็นเหมือนใครเขาเชื่อพระเจ้าเขาเชื่อพระเจ้าเขานมัสการพระเจ้าเขาถวายทรัพย์แก่พระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่เขายอมไม่ได้คืออะไร
ยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปเพราะว่าผู้ที่จะนำเอาเครื่องบูชามาก็คือว่าเป็นผู้ที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปและก็จะต้องอาศัยเครื่องบูชาที่จะเข้าหาพระเจ้าได้แต่ใครไม่อยากจะรับว่าตัวเองเป็นคนบาปด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่อยากจะนำเอาเครื่องบูชาสำหรับแก้บาปเอามาถวายแก่พระเจ้าแล้วผมคิดว่าเราจะต้องระวังในเรื่องนี้เราบางทีหลายคนเนี่ยเข้ามาเป็นคริสเตียนอยากให้พรเขาเชื่อในพระเจ้าเขาสรรเสริญพระเจ้ายอมรับว่าพระเจ้ามีและยังถวายทรัพย์ด้วยไม่เคยขาดโบสถ์เขาร้องเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่ทั้งหมดเหล่านี้เขาทำได้แต่อย่างเดียวที่เขาไม่ยอมทำก็คือว่ายอมรับว่าเขาพระเจ้าเป็นคนบาปเขานำเอาผักมาถวายพระเจ้าเขาไม่ได้นำเอานะครับเอาแกะมาถวายแก่พระเจ้าประตูมีประตูเดียวนะครับที่จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนกับประตูที่เข้าในเรือของโนอามีกี่ประตูมีกี่ประตูมีประตูเดียวและพระพลามีกี่ประตูที่จะเข้าไปมีประตูเดียวสวรรค์มีกี่ประตูมีประตูเดียวมีหลายคนบอกมีหลายประตูเราองค์ศาสนาทุกศาสนาเข้าแต่ละประตูพระเจ้าประตูมีแต่นะฮะประตูเดียวมีทางเดียวประตูนั่นคือประตูไม่เป็นเขนดังนั้นเมื่อคนหนึ่งคนใดที่จะเข้าในสวรรค์ต้องเข้าประตูกลางเขนก็คือว่าต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปและยอมรับว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อเขาจะรอดได้ไม่ใช่มีประตูอื่นไม่ใช่ประตูบัพติศมาไม่ใช่ประตูประกาศว่าท่านคณะนั้นท่านคณะนี้ไม่ใช่มีประตูเดียวประตูของไม้กางเขนประตูของความรอดที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้ผ่านทางไม้กางเขนนั้นเหมือนกับใครในทุกวันนี้มีหลายคนที่ไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปฉันอยากเป็นคริสเตียนฉันอยากเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าฉันอยากรับพระพรบอกให้ฉันทำอะไรก็ได้ให้ฉันร้องเพลงก็ได้ให้ฉันถวายทรัพย์ก็ได้ให้ฉันทำงานหนักก็ได้แต่อย่างหนึ่งอย่าให้ฉันทำก็คือว่าให้ฉันยอมที่จะสารภาพว่าฉันเป็นคนบาปมนุษย์เรามีความจำหองข้างในจนกว่าเราเดินมาถึงจุดนี้เราจะไม่ได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วเรื่องของอาเบนจึงเป็นเรื่องที่สอนเราทั้งหลายให้รู้ว่าเราต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าพอพระทัยอะไรอาแบนได้นำเอาอะไรครับสิ่งที่พระเจ้าทำไมพระเจ้าพอเขาได้เลือกมาจากฝูงสัตว์ที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งเอาผักที่ดีแต่พระเจ้าทำไมไม่ได้พอพระทัยแต่อีกคนหนึ่งเอาอะไรครับจากฝูงแกะที่ดีที่สุดมาถวายดังนั้นอันนี้ก็จึงบอกกับเราว่าถ้าเราอยากจะให้พระเจ้าพอประทานถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระเจ้าพอประทานอะไรดังนั้นเราก็จะต้องดูสังเกตจากสิ่งที่ได้รับคำสอนในสมัยก่อนพระคัมภีร์ยังไม่มีอาดามเอวาเป็นเหมือนพระคัมภีร์ให้ครับแต่ในเวลานี้เราจะหลายมีพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะต้องมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าดูว่าพระวจนะของพระเจ้าได้บอกอะไรแก่เราว่าสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่ามีค่าในสายตาของพระองค์นั้นคืออะไรเราก็จะต้องนำสิ่งนั้นเอาละครับนี่ในชั่วโมงแรกนี้ก็เป็น principle ง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าเราจะให้อะไรกับพระเจ้านะครับเราเริ่มต้นจากการมองเห็นว่าพระเจ้าจะต้องเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งพระเอกแล้วก็ต่อมา
เราก็จะนำเอาสิ่งที่ทำไมครับดีที่สุดและข้อสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่อะไรครับพระเจ้าขอพระทัยมากที่สุดและเมื่อเราทำสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอะไรครับพระเจ้าอยู่ในช่วงนี้แค่นี้ก่อนนะครับยากไหมครับยากยากไหมครับไม่ยากใช่ไหมยากยากไหมยากอยู่ต้องต่อสู้กับตัวเองก่อนนะครับยากในทางปฏิบัตินะครับแต่ว่าไม่ยากที่จะรู้โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราก็จะได้มาศึกษาดูซิว่าพระเจ้าชอบอะไร